นี่เป็นเพลงโปรดของนี่นี่เลยนะคะนี่แสดงว่าเราชอบอะไรคล้ายๆกันเลยนะครับคุณนี่นี่รู้อะไรไหมครับการที่ผมได้มาเจอกับคุณนี่นี่ในวันนี้เนี่ยมันทำให้ผมนึกเสียดายเสียดายอะไรคะผมเสียดายเวลาที่ผ่านมาเหลือเกินผมน่าจะเจอกับคุณนี่นี่มาตั้งนานแล้วชีวิตของผมถูกใช้เวลาอย่างเร่งรีบไปกับการทำงานทำธุรกิจถึงแม้มันจะประสบความสำเร็จแต่หัวใจผมกลับว่างเปล่าผมอยากจะทวงเอาเวลาเหล่านั้นคืนมาใช้กับคุณนี่นี่วันละเล็กวันละน้อยทุกวินาทีชีวิตของผมคงคุ้มค่ามากกว่านี้แน่ๆครับเป็นแฟนกันนะครับกันเฮ้ยกันไอ้กันไอ้กันนี่ชเนฉันโทรหาเธอตั้งหลายสายทำไมเธอไม่รับสายที่แท้ก็อยู่กับผู้ชายนี่เองกลัวฉันแย่งกินเหรอคะอุ๊ยว้ายตายแล้วคุณภูริตายแล้วผมขอโทษนะคะพอดีว่าเวลาภูมาเลิกงานอ่ะคาแรคเตอร์มันก็จะเปลี่ยนนิดนึงค่ะมันก็จะออกแนวแบบ work hard play hard อะไรอย่างเงี้ยคุณปุ้ยอย่าถือสานะคะโอ้ยร้อนรถติดมากเลยค่ะคุณภูริค่ะชนีไหนเธอโทรให้ฉันรีบมาเนี่ยสั่งอาหารให้ฉันยังมีอะไรเด็ดบ้างร้านนี้ใครชวนเดี๋ยวถ้าอยากกินอะไรนะครับสั่งได้เต็มที่เลยครับน้องครับขอเมนูด้วยนะครับครับคุณภูริคะคืออย่างนี้ค่ะอย่าถือสาพวกเราเลยนะคะคือเราสองคนเนี่ยสนิทกันมากค่ะก็เลยแบบว่าไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดเวลานอนก็นอนด้วยกันกินก็กินด้วยกันถึงตอนที่ปูมาออกเดทเนี่ยยายนี่ก็อยู่ด้วยนะและยิ่งตอนนั้นนะยายนี่ก็ยิ่งต้องอยู่เลยค่ะคือปูมาหมายถึงแบบไปแดนกันไปเสิร์งกัน on the floor ค่ะแต่นี่ชีก็แบบเครียดมากกลัวว่าแบบคุณภูริจะไม่เข้าใจว่าพวกเราสองคนต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ค่ะครับคือผมก็เป็นคนสบายๆเหมือนกันครับถ้าอย่างนั้นก็ยังไงคราวหน้านี่คงต้องรบกวนคุณปูม้ามาด้วยแล้วกันนะครับน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะโอ้ยหิวอ่ะแกขอกินหน่อยยายชนีหอมอ่ะหอมหอมอร่อยอร่อยค่ะอืม